สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเปิดขุมทรัพย์ก๊อตจักรพันธ์จบไม่สวยลาขาดค่ายเก่าเรียกได้ว่าเป็นตำนานเฉพาะลูกทุ่งชายที่หลายคนรักและรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับก๊อตจักรพันธ์คอนบุรีธีรโชตที่มีฉายาว่าเจ้าชายลูกทุ่งปัจจุบันอายุ54ปีเคยอยู่สังกัดค่าย GMM Grammy ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ถึง2537ต่อมาเป็น Grammy Gold ในปีพุทธศักราช2538ถึง2564และเป็นศิลปินอิสระปีพุทธศักราช2565จนถึงปัจจุบันและก่อนหน้านี้ทางด้านก๊อตจักรพันธ์เพิ่งได้ปั้นศิลปินลูกทุ่งหน้าใหม่อย่างวงนิวคันทรีเทเพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกอย่าง Standby หล่อออกมาก็ฮิตติดลมบนไปเลยกับท่อนโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจล่าสุดทางด้านก๊อตจักรพันธ์ประกาศตัดขาดโดยได้โพสต์ข้อความเอาไว้ว่าโปรเจกต์นิวคันทรีผมสู้มา3ปีนะครับผมทำให้ทุกอย่างตั้งแต่ดนตรีโน้ตแรกยันถ่ายทำตัดต่อส่งให้คุณไม่ทำอะไรเลยแค่ลงระบบคุณบอกผมพลิกวงการลูกทุ่งฝากคุณช่วยพลิกวงการคนทำงานของคุณหน่อยนะครับผมถือว่าผมได้ตอบแทนคุณพี่เต๋อแล้วลาขาดครับเรียกได้ว่าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อคงต้องติดตามกันต่อไปและสำหรับตัวก๊อตเองนั้นลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงกว่า20ปีและต้องบอกเลยว่าเขาเองนั้นมีค่าตัวในการออกงานทีหนึ่งสูงที่สุดในวงการลูกทุ่งเลยทีเดียวโดยค่าตัวออกงานอยู่ที่ 220,000 บาทแซงรุ่นน้องอย่างใบเตยอาสยามที่มีค่าตัว 200,000 ต่องานอีกด้วยซึ่งบอกได้เลยว่ารับเพียง5งานก็มีตังเป็นล้านใช้แล้วบอกเลยว่าแม้จะรวยมากเขาเองก็ไม่ได้อวดอะไรแถมยังทำบุญบ่อยครั้งโดยเคยเอาตังไปบริจาคเงียบๆกว่า1ล้านบาทโดยระบุข้อความว่าวันนี้มอบตังที่ได้รางวัลจากหน้าเวทีแล้วนะครับจำนวน1ล้านบาทเรียกได้ว่างานนี้เป็นแฟนก็ได้รับบุญกันทั่วหน้าเลยทั้งนี้หลังประสบความสำเร็จมีรายได้มากมายความเป็นอยู่ที่บ้านก็ดีขึ้นเขาดูแลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในบ้านของแม่และน้องและช่วยเหลือพี่สาวกับพี่ชายตามโอกาสเพราะทั้งสองแต่งงานมีครอบครัวของตนก่อนผลิตอัลบั้มแทนความคิดถึงและก่อนผลิตอัลบั้มแทนความผูกพัน20ปีหัวแก้หัวแหวนเขาได้พักผ่อนยาวใช้เวลากับครอบครัวและใช้โอกาสนี้สร้างบ้านใหม่ที่อยู่กับแม่และน้องโดยดูแลการก่อสร้างทั้งหมดเองทั้งนี้หากใครอยากติดตามชีวิตของก๊อตเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปติดตามต่อกันได้ที่ Instagram และ Facebook Fanpage ของเขากันได้เลยครับบอกคำเดียวว่าชีวิตดีมากๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Voiceer News ขอบคุณครับ